6นิสัยที่สามารถพิชิตใจสาวได้แม้รูปไม่หล่อพอไม่รวยก็ตามเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หนุ่มๆต้องให้ความสนใจกันอย่างแน่นอนถ้าหากว่าคุณไม่ได้คาบช้อนเงินช้อนทองมาเกิดหรือคุณไม่ได้มีหน้าตาที่หล่อเหลาจนผู้หญิงต้องวิ่งตามจะทำยังไงให้คุณดูดีในแบบที่เป็นคุณจนความรวยและความหล่อไม่อาจสู้คุณได้วันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องนิสัยที่ทำให้มัดใจสาวกันดีกว่าจริงๆแล้วไม่ว่าฐานะหรือหน้าตาสำหรับผู้หญิงส่วนใหญ่เขาอาจไม่ได้สนใจจุดนี้แต่นิสัยนี่แหละที่ผู้หญิงสนใจ 1. มองโลกในแง่ดีใครๆก็อยากอยู่ใกล้คนที่มองโลกในแง่ดีคนที่ดูเหมือนว่าชีวิตเขามีความสุขในทุกๆวันมันไม่จำเป็นนะคะว่าคุณจะต้องหล่อหรือรวยเพียงแค่คุณเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีมันก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่เอาชนะปัจจัยทั้งสองอย่างข้างต้นได้การที่มองโลกในแง่ดีเราสามารถทำให้คนรอบข้างของเรามีความสุขได้เช่นเดียวกันหากคุณเป็นคนที่หล่อมากแต่วันๆเอาแต่ทำหน้าบึ้งมองโลกในแง่ร้ายคิดอะไรหลายๆความหล่อของคุณก็จะช่วยอะไรไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นการมองโลกในแง่ดีย่อมทำให้ผู้หญิงชอบได้มากกว่าความหล่อและความรวย 2. นิสัยอบอุ่นคารมเป็นต่อรูปหล่อเป็นรองภาษิตนี้ยังสามารถใช้ได้อยู่เนื่องด้วยผู้หญิงมักชอบคนที่ปากหวานและชื่นชมตัวเธอในแบบที่ตัวเธอเป็นหากคุณเป็นผู้ชายที่มองโลกในแง่ดีคิดบวกและมีนิสัยอบอุ่นแค่นี้หน้าตากับทรัพย์สินก็ไม่สามารถที่จะตัดสินคุณได้แล้วเพราะอย่างไรเสียผู้หญิงก็ต้องเลือกคนดีและรักเธอเป็นธรรมดาคนที่อยู่ด้วยและมีความสุขการที่จะเผยความในใจได้นั้นมีค่ามากกว่าคนรวยหรือหล่อเสียอีก 3. มีความเป็นผู้นำแน่นอนอยู่แล้วที่ผู้หญิงมักจะชอบผู้ชายที่ดูเป็นสุภาพบุรุษมีความเป็นผู้นำได้ถึงแม้ปัจจุบันนี้ผู้หญิงจะเก่งมากยิ่งขึ้นแต่ก็ต้องยอมรับนะคะว่าความเป็นผู้นำมีอยู่ในผู้หญิงไม่มากเท่าผู้ชายและชีวิตคู่ผู้หญิงก็ต้องการผู้นำทางเธอได้เหมือนกันช่วยกันประคับประคองความสัมพันธ์และส่งเสริมให้มันดียิ่งขึ้นกว่าเดิม 4. เป็นตัวของตัวเองการเป็นตัวของตัวเองข้อนี้สำคัญมากๆหนุ่มๆหลายคนมักพยายามที่จะเป็นใครก็ตามเช่นฮีโร่หรือพระเอกหนังในหนังแต่จริงๆแล้วผู้หญิงไม่ได้สนใจฮีโร่ในแบบที่เขาแสดงออกมาอีกแบบนั้นผู้หญิงต้องการผู้ชายที่ธรรมดาที่อบอ้อมอารีมีใจเมตตาที่สำคัญสามารถร่วมทางไปกับเธอและปกป้องดูแลเธอได้ต่างหาก 5. เป็นคนรักษาคำพูดคนที่สามารถรักษาคำพูดของเราได้นั้นถือว่าดีมากแต่คนส่วนมากมักปากไม่ตรงกับใจมันเลยทำให้อะไรๆยากยิ่งขึ้นหากคุณเป็นผู้ชายที่มีนิสัยซื่อตรงรักษาคำพูดของตัวเองแค่นี้ผู้หญิงก็มีเข้าหาจนบันไดบ้านไม่แห้งแล้วถ้ายังไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็ต้องลองฝึกดูเอาแล้วกันคิดว่าอีกไม่นานคุณคงมีแฟนแน่นอน 6. มีความรับผิดชอบและขยันเรื่องหน้าตาและฐานะทรัพย์สินเงินทองยังไม่สำคัญเท่าคนที่เราชอบนั้นเป็นคนขยันหรือเปล่าหากรักกับคนขยันทำให้คุณมีอนาคตที่ดีส่วนมากแล้วคนที่ขยันจะมีความรับผิดชอบสูงและกระตือรือร้นเกี่ยวกับการงานแน่นอนว่าถ้าใครมีแฟนเป็นคนคิดอย่างนั้นก็คงสบายอกสบายใจโชคดีเหมือนถูกหวยเชียวล่ะผู้ชายบางคนใช้เงินซื้อความรักรวมถึงผู้หญิงบางคนก็สามารถใช้เงินซื้อความรักได้อีกเหมือนกันแต่จริงๆแล้วถ้าเรารักใครคนนึงมันจะอยากปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นและแน่นอนว่าสามารถรับนิสัยทุกสิ่งทุกอย่างของเขาได้ด้วยค่อยๆปรับค่อยๆแก้มันก็อยู่กันได้อย่าลืมลองเอา6นิสัยที่เราได้กล่าวมาวันนี้ไปลองปรับใช้กันดูนะคะ